ในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศมีเกจิและครูบาอาจารย์อยู่ไม่น้อยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันวัตถุมงคลต่างๆก็มีได้รับความนิยมมากน้อยกันไปคลิปนี้ผมจะพาไปดูเหรียญรูปเหมือนของพระเกจิสายใต้พุทธคุณคงกระพันกันครับซึ่งคลิปนี้ไม่ได้เป็นการจัดอันดับแต่อย่างไรราคาเช่าหาบูชาเริ่มต้นที่หลักหมื่นไปจนถึงระดับหลักล้านกันเลยทีเดียว 1. เหรียญพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์วัดสวนขันจังหวัดนครศรีธรรมราชรุ่นปี2498พิมพ์2ขอบเนื้อทองแดงจัดสร้างขึ้นในปีพ.ศ.2498ถือว่าเป็นเหรียญหลักยอดนิยมสูงสุดเหรียญหนึ่งของพระเกจิสายใต้ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปทรงไข่มีหูในตัวซึ่งด้านหน้าเหรียญเป็นรูปเหมือนพ่อท่านคล้ายครึ่งองค์มีข้อความว่าหลวงพ่อคล้ายวัดสวนขันรุ่นหนึ่งโดยแบ่งเป็นรายละเอียดพิมพ์ที่ฝายของท่านจะมีลักษณะแตกต่างกันไปตรงที่ฝายแตกและฝายไม่แตกด้านหลังเหรียญตรงกลางเป็นยันแปดเหรียญรุ่นนี้มีจุดสังเกตคือด้านหลังของเหรียญมีรอยเส้นซ้อนกันอันเนื่องมาจากการปั๊มบริเวณขอบเหรียญด้านล่างอย่างชัดเจนก็เป็นที่มาของพิมพ์จึงเรียกว่า2ขอบราคาเช่าบูชาในปัจจุบันมีมูลค่าหลักแสนบาทขึ้นไป 2. เหรียญหลวงปู่ทวดรุ่นแรกวัดช้างไห้จังหวัดปัตตานีออกแบบและจัดสร้างโดยพระอาจารย์ทิมในปีพ.ศ.2500ครั้งแรกออกมาจำนวน 3,000 เหรียญโดยเป็นเนื้อทองแดงบล็อกธรรมดาไม่มีรมดำมีเพียงเนื้อเดียวเท่านั้นลักษณะเป็นเหรียญรูปทรงเสมาหูในตัวด้านหน้าตกแต่งขอบเป็นลายกนกด้านบนเป็นอักขระขอมอ่านว่านะโมพุทธายะส่วนตรงกลางเป็นรูปเหมือนหลวงปู่ทวดนั่งสมาธิบนอาสนะฐานบัวสองชั้นศีรษะค่อนข้างใหญ่จึงพากันเรียกว่าเหรียญหัวโตด้านข้างทั้งสองเป็นอักษรไทยว่าหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดด้านหลังพื้นเรียบด้านบนเป็นอักษรขอมว่านะมะพะทะส่วนตรงกลางเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อทิมด้านล่างจารึกชื่อพระครูวิสัยโสพลวงเล็บทิมเหมือนนำเหรียญออกมาเปิดให้เช่าที่วัดช้างให้ได้ไม่นานเหรียญนี้ก็หมดท่านอาจารย์ทิมจึงสั่งปั๊มเพิ่มขึ้นอีก 5,000 เหรียญโดยใช้แม่พิมพ์เดิมแต่ทำให้แตกต่างโดยการทำเป็นกะไหล่เงินและกะไหล่ทองปั๊มเพิ่มในปี2501ปัจจุบันเหรียญรุ่นนี้ราคาค่อนข้างสูงมากครับจัดเป็นเหรียญหลักอีกเหรียญหนึ่งของวงการเหรียญของหลวงปู่ทวดไม่ว่าจะเป็นเหรียญชนิดไหนก็น่าเก็บไว้บูชาทั้งนั้นเพราะเป็นเหรียญที่สูงด้วยพุทธคุณมากด้วยประสบการณ์การเช่าหาปัจจุบันก็ต้องว่ากันที่หลักล้านขึ้นไปเลยทีเดียวครับ 3. เหรียญหลวงพ่อสงฆ์วัดเจ้าฟ้าศาลาลอยจังหวัดชุมพรรุ่นแรกปี2505เป็นเหรียญที่ออกในนามวัดเจ้าฟ้าศาลาลอยจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในงานผูกพัทธสีมาวัดโดยพระครูอาทรพัฒนกิจเจ้าอาวาสวัดหาดทรายแก้วโดยสร้างเป็นเนื้อทองแดงรมดำจำนวนการสร้างประมาณ 5,000 เหรียญลักษณะเหรียญด้านหน้าเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อสงฆ์ในท่านั่งสมาธิบนอาสนะเต็มองค์ด้านบนมีคำว่าหลวงพ่อสงฆ์มีเม็ดไข่ปลาล้อมรอบเกือบเต็มเหรียญถึงบริเวณช่วงคอด้านหลังเป็นยันพระเจ้า5พระองค์ข้างล่างยันเขียนคำว่าวัดเจ้าฟ้าศาลาลอย2505โดยเหรียญนี้การเช่าหาปัจจุบันนั้นอยู่ในช่วงหลักหมื่นบาทขึ้นไป 4. เหรียญหลวงพ่อแช่มวัดฉลองจังหวัดภูเก็ตพิมพ์หลังยันวรรคจัดสร้างขึ้นในปีพ.ศ.2486หลังจากที่ท่านมรณภาพเมื่อปีพ.ศ.2451โดยหลวงพ่อช่วงวัดท่าฉลองศิษย์เอกของท่านนับว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกสร้างขึ้นในวาระเดียวกับพิธีเททองหล่อรูปเหมือนของหลวงพ่อแช่มโดยจัดสร้างที่วัดมงคลนิมิตหรือวัดกลางเพื่อนำรายได้ไปใช้ในการถมที่ดินสร้างถนนเข้าวัดเนื้อหามวลสารมีทั้งเนื้อทองแดงผิวไฟและรมดำโดยคาดการว่ามีการสร้างขึ้นเพียง 1,000 เหรียญเท่านั้นลักษณะเป็นเหรียญรูปปั๊มทรงไข่หูในตัวด้านหน้าเหรียญเป็นรูปเหมือนของหลวงพ่อแช่มครึ่งองค์ห
ันหน้าตรงขอบบนจารึกข้อความว่าหลวงพ่อแช่มวัดฉลองด้านล่างใต้รูปเหมือนจารึกปีที่สร้างคือพ.ศ. 2486ด้านหลังเหรียญเป็นยันสามแถวยันแถวที่สองเว้นวรรคตรงกลางจึงเป็นที่มาของชื่อว่ายันวรรคส่วนราคาประเดิมกันที่หลักแสนบาทจนถึงหลักล้านกันเลยทีเดียว 5. เหรียญพ่อท่านเขียววัดหลงบนอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชรุ่นแรกจัดสร้างในปีพ.ศ. 2513สร้างโดยพระอาจารย์ขำแห่งวัดหงแก้วขออนุญาตพ่อท่านเขียวจัดสร้างจำนวน 5,000 เหรียญซึ่งจะมีเนื้อทองแดงกะไหล่ทองแดงอย่างเดียวและนำถวายพ่อท่านเขียวไว้สำหรับแจกแก่ศิษยานุศิษย์จำนวนหนึ่งเหรียญรุ่นนี้ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่หูในตัวด้านหน้าเหรียญเป็นรูปเหมือนพ่อท่านเขียวครึ่งองค์ด้านบนเขียนคำว่าพ่อท่านเขียวส่วนด้านหลังเหรียญลงอักขระยันมหาอุดคืออุดถังอัดโถล้อมรอบด้านนอกและในผืนยันมีการแยกพิมพ์ต่างๆออกเป็น4พิมพ์คือพิมพ์ที่1พิมพ์นิยม2บี้3แบนพิมพ์ที่2พิมพ์มีจุดและอําตันพิมพ์ที่3พิมพ์มีจุดและอํากลวงพิมพ์ที่4พิมพ์ไม่มีจุดและอํากลวงรายละเอียดนั้นลองไปหากันดูนะครับราคาในการเช่าบูชาหากเหรียญมีสภาพสวยๆเดิมๆมูลค่าจะเริ่มต้นที่หลักแสนบาทขึ้นไป 6. เหรียญพ่อท่านแสงยะโสธโรอดีตเจ้าอาวาสวัดคลองน้ำ7จังหวัดตรังรุ่นแรกเป็นหนึ่งในชุดเบญจภาคีเมืองตรังสร้างในปีพ.ศ. 2498เมื่อครั้งได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรในราชทินนามที่ว่าพระครูโอภาสวุฒิคุณเป็นบล็อกนิยมหรือเรียกกันว่าบล็อกในคราวลักษณะเป็นเหรียญกลมรูปไข่เนื้อทองแดงรมดำด้านหน้าเหรียญตรงกลางเป็นรูปเหมือนหันหน้าตรงครึ่งองค์ด้านล่างเขียนคำว่าพระครูโอภาสวุฒิคุณด้านหลังตรงกลางเป็นยันต์4แฉกด้านล่างเขียนว่าไว้เป็นที่ระลึกในคราวฉลองสมณศักดิ์2498สร้างจำนวน800ถึง 1,000 เหรียญโดยทั้งหมดจะใส่ไว้ในบาทและปลุกเสกใครมาขอก็แจกให้ไปสุดท้ายไม่เหลือติดก้นบาทแม้แต่เหรียญเดียวปัจจุบันเป็นเหรียญที่นิยมและหายากมากในพื้นที่ภาคใต้ราคาในการบูชาอยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไป 7. เหรียญหลวงพ่อเทศวัดคอกช้างจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2480โดยคณะศิษย์ได้ขออนุญาตหลวงพ่อเทศจัดงานทำบุญฉลองอายุ60ปีและขออนุญาตจัดสร้างเหรียญรูปเหมือนของท่านขึ้นเป็นครั้งแรกลักษณะของเหรียญ นั้นเป็นเหรียญรูปไข่ข้างกระบอกหูเชื่อมด้านหน้าเหรียญด้านบนมีข้อความว่าพระครูประสงค์สารการตรงกลางเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อหน้าตรงครึ่งองค์และมีรูปเสืออยู่ใต้องค์หลวงพ่อด้านหลังเหรียญบริเวณขอบเหรียญด้านบนมีข้อความว่าในการที่อายุบรรจบ60ปีตรงกับพ.ศ. 2480ตรงกลางของเหรียญเป็นยันเถาะบริเวณขอบเหรียญด้านล่างมีข้อความว่าเทศโยธารักษ์การเช่าหาเปลี่ยนมือนั้นถ้าอยู่ในสภาพสวยๆเดิมๆก็ต้องว่ากันที่หลักแสนไปจนถึงหลักล้านกันเลยทีเดียวและทั้งหมดนี้ก็คือ7เหรียญรูปเหมือนพระเกจิสายตาพุทธคุณคงกระพันหากข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยด้วยครับหรือท่านใดมีความรู้ก็คอมเมนต์แนะนำกันได้เลยพระเครื่องหรือวัตถุมงคลต่างๆนั้นขึ้นอยู่กับสภาพความสวยงามและความพึงพอใจของท่านผู้ซื้อและท่านผู้ขายเองยังไงก็ฝากติดตาม EP ต่อๆไปด้วยครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ